iPhone 13 Pro Max ของจริงของก๊อฟต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone Race Thailand นะคะได้เห็นการแชร์มาถึง iPhone 13 Pro Max ของก๊อฟนะต้นทางที่เขาได้เครื่องมาคราวนี้เขาก็เลยใจดีมากๆให้เรานำมารีวิวนะคะว่ามันต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานด้านในกันนะคะอันดับแรกบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยมันเป็น Android นะที่ทำหน้าตามาเหมือนกันที่คนอยากเห็นอันแรกเลยคงเป็น App Store นะเดี๋ยวเราดู App Store กันแอบเหมือนนะแต่พอกด Search เนี่ยดูสิเหมือนอะเมว่าถือว่าเหมือนเลยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะคะถ้าคนคุ้นเคยหน้าตาก็ประมาณนี้นะอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆเห็นไหมมี Accessive Touch เหมือนกันด้วยนะแล้วเขาแตะขึ้นมาได้เหมือนกันด้วยจ้าเดี๋ยวเอาขึ้นมาใกล้ๆกันนี่เลือกเข้าไปเนี่ยมีเหมือนกันด้วยนะคุณลึกไปถึงนู่นเลยในส่วนของกล้องอันนี้หลายคนก็อยากเห็นนะมันจะมีโหมด3โหมดเหมือนกันถ้าเลนส์ไวด์เห็นไหมคะอันนี้จะไม่มีความแตกต่างระหว่าง1กับไวด์แต่ถ้าเป็นตัวเลนส์ซูมเนี่ยอันนี้ก็ซูมเข้าเหมือนกันดูความแตกต่างโหมดพอร์เทรตเนี่ยเมย์จะบอกว่าเขาทำมาถึงขนาดว่ามีรูปร่างไฟมีรูปแบบของไฟชนิดต่างๆเนี่ยให้เราเล่นแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็ไม่ได้แบบเหมือนกับiPhone ขนาดนั้นนะคะนางมี Face ID นะดูแตะหน้าจอก็จะแบบคิดช้านิดนึงนางมี Face ID แต่ Face ID คือเหมือนมีหลอกๆไปแค่นั้นน่ะเนี่ยไม่ได้สแกนหน้าใครเลยนางก็จะติเอาใหม่นี่อันล็อกได้เลยนางมีสิ่งนี้ด้วยนะจ๊ะโหมดไนท์ไม่ธรรมดานะคะนี่เพิ่มลดแสงหน้าจอนางก็ทำได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่ามาละนี่ฝั่ง iOS ของแท้ต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียว Wi-Fi นะคะถ้าเป็นของแท้เนี่ยจะขึ้นว่า Wi-Fi อันนี้จะขึ้นว่า WLAN นะคะและจากที่เมย์เทสใช้งานเนี่ยนางเชื่อมต่อได้แต่ 2G นะมันจะขึ้น Wi-Fi แบบนี้ถ้าเชื่อมเป็น 5G ปุ๊บจะเป็นเครื่องหมายติดถูกแป๊บนึงแล้วดีดออกแล้วมันจะไม่เชื่อม Wi-Fi นะคะในส่วนของเกี่ยวกับเป็น iPhone มี iOS ด้วยนะดูสิแนบโมเดลตัวเนี้ยแต่มันจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าของแท้นะคะแต่มันจะเปลี่ยนมีวันหมดอายุประกันด้วย expire เมื่อไหร่มีสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะศูนย์ควบคุมนางมีเหมือนกันสไลด์ลงมาใช้ได้เหมือนกันล็อกหน้าจอได้เหมือนกันมีโหมดห้ามรบกวนเหมือนกันแต่ตัวนี่ทำงานเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีแค่ตัวในชิปอย่างเดียวนะถ้าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเงี้ยคือตามมือมากนะจะมีแค่บางจังหวะที่แบบกดแล้วไม่ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะ Siri เดี๋ยวเรามาลองดูกันสิว่า Siri ทำงานไหมนะคะหวัดดี Siri อันนี้ไม่ทำงานแต่อันนี้ทำงานนะคะนี่คือเสียงแคปหน้าจอนะคะในขณะที่ของจริงเสียงจะค่อนข้างต่างกันนะคะก็การปิดแอปปิดเหมือนกันเลยนะคะแจ้งเตือนบอกกันสักนิดนึงว่าตอนนี้มันมีแบบนี้แบบนี้นะจะต้องระวังด้วยถ้าเกิดแบบมีคนมาขายให้ในราคาถูกๆที่มันถูกผิดปกติเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าหรือเป็นของก๊อปหรือเปล่าไม่แนะนำให้ใช้ของก๊อปทุกกรณีนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดสมัครเพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ iPhone OS Thailand มี TikTok ด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ